Good evening and happy Sabbath to all of you. สวัสดีตอนเย็นและสุขสันต์สบาโตทุกท่านครับ I do apologize for coming late. ต้องขอโทษจริงๆนะครับที่มาสายนิดหนึ่ง When I asked how much the taxi fee would cost, they said 150 baht. เมื่อผมถามเขาว่าถ้าจะนั่งแท็กซี่มาที่โบสถ์นี้เท่าไหร่เขาบอกว่า150บาท And then I asked how much cost to rent a motorbike, they say 200 baht. แล้วผมก็ถามว่าถ้าเกิดว่าจะเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเท่าไหร่เขาบอกว่า200บาทต่อวัน So two ways taxi, that's 300, so I thought I get a motorbike. แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปกลับรถแท็กซี่นะครับก็300ผมก็เลยตัดสินใจว่าขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่า So I was looking for the church and driving around the square. แล้วก็ผมก็หาโบสถ์นะครับแล้วก็ขับรถรอบคูเมืองนะครับ Yeah. I asked the tourist police for direction. แล้วก็ผมก็ถามตำรวจท่องเที่ยวนะครับเกี่ยวกับชี้ทางให้ผมมาที่โบสถ์ He gave me a wrong direction. แล้วก็ให้ทางให้ผมผิดนะครับ So I started again. แล้วผมก็เริ่มใหม่ I looked for numbers. แล้วผมก็มองหาตัวเลข248 248 I cannot read Thai language. เพราะผมไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้นะครับ So I'm looking for the number 248. แล้วผมก็หาเลข248. And I saw number. แล้วผมก็เห็นเลข320. 320. I said okay. Then maybe it's this way. แล้วผมก็ว่าน่าจะเป็นทางนี้นะ So slowly, slowly, then I found it. แล้วก็ค่อยๆไปค่อยๆไปแล้วก็สุดท้ายก็พบนะครับ So thank you so much for waiting for me. Thank you. ขอบคุณมากนะครับที่ได้รอนะครับI know people introduce me as a pastor. ผมรู้ว่าผู้คนมักจะแนะนำผมว่าผมเป็นศาสนาจารย์ Or sometimes evangelist. หรือว่าหลายครั้งบอกว่าเป็นนักเทศน์นักประกาศ Or teacher. หรือว่าครู But the best title that I feel most comfortable, Bible student. และแต่ว่าการเรียกที่ผมรู้สึกว่าเป็นกันเองที่สุดก็คือนักเรียนแห่งพระคัมภีร์Bible student that does not know everything, still learning. Amen. คือนักเรียนที่ศึกษาพระคัมภีร์ก็คือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ไม่ได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในพระคัมภีร์ This weekend is revival weekend. และสัปดาห์นี้เขาเป็นสัปดาห์แห่งการฟื้นฟู We're told we should study the book of Daniel and Revelation, then we will see true revival and reformation. เราเคยมีคนได้กล่าวให้กับเราว่าการที่เราจะฟื้นฟูอย่างแท้จริงนั้นคือการที่เราจะศึกษาพระธรรมดาเนียลและพระธรรมวิวรณ์I'm sure studying any book in the Bible can bring revival and reformation. I'm sure. ผมมั่นใจว่าไม่ว่าเราจะอ่านหนังสือเล่มไหนในพระคัมภีร์ก็ตามเราสามารถที่จะได้รับการฟื้นฟูจิตวิญญาณของเราได้ But since we're told to study Daniel Revelation, that's what we're going to do this weekend. แต่ว่าเพราะว่าเราได้ถูกสั่งให้มาในการศึกษาพระธรรมดาเนียลและวิวรณ์ดังนั้นสิ่งที่เราจะศึกษาด้วยกันในสัปดาห์นี้คือดาเนียลและวิวรณ์ We're going to study the book of Daniel.เราจะศึกษาพระธรรมดาเนียลด้วยกัน But some people when they hear the word Daniel they get scared แต่ว่าสำหรับบางคนนะครับเมื่อเขาได้ยินคำว่าดาเนียลเนี่ยเขารู้สึกกลัว They think the book of Daniel is so difficult เขาคิดว่าพระธรรมดาเนียลเนี่ยเป็นหนังสือที่ยากมาก So when they hear the word book of Daniel their brain goes into coma ดังนั้นครับเมื่อเขาได้ยินคำว่าดาเนียลปุ๊บเนี่ยสมองของเขาเนี่ยได้เข้าขั้นโคม่าเลย It's like your brain is goes into a freeze เหมือนกับว่าสมองเนี่ยสมองเนี่ยถูกแช่แข็งไป Now if you feel that way ถ้าเกิดว่าท่านมีความรู้สึกอย่างนี้นะครับ That's a good sign นั่นเป็นสัญลักษณ์ที่ดี It shows that you're human นั่นเป็นการแสดงออกว่าท่านเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง And sometimes I feel that way tooแล้วก็หลายๆครั้งผมก็รู้สึกอย่างนั้นด้วยเช่นกัน But we believe in God แต่ว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ Who can help us understand the Bible ผู้ที่สามารถที่จะช่วยเหลือให้เราสามารถเข้าใจพระคัมภีร์ได้ So let's pray for the Holy Spirit to teach us และให้เราอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเรา Loving Heavenly Father พระบิดาผู้แห่งความรักในแผ่นดินสวรรค์ We are so thankful for this Sabbathเราขอบพระคุณพระองค์อย่างมากมายสำหรับวันสะบาโตนี้ We are nothing, you're everything. เราไม่มีค่าอะไรเลยแต่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง You are holy, we are sinners. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความบาป You are full of wisdom and we don't have knowledge.
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพูดเปี่ยมล้นไปด้วยสติปัญญาแต่ว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลย Help us to humble ourselves ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้เราถ่อมตัวเองลง And to learn from you และเรียนรู้จากพระองค์ So be with us ขอพระองค์ทรงโปรดสถิตกับเรา We pray in Jesus name เราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen AmenTonight we are not going to study so much. ในค่ำคืนนี้นะครับเราจะไม่ศึกษาหลายสิ่งหลายอย่าง I personally don't like to study too many things at one time. และผมส่วนตัวนะครับไม่ชอบที่จะเรียนหลายสิ่งหลายอย่างพร้อมกันในเวลาเดียว We are going to study only two words from the book of Daniel. ในค่ำคืนนี้นะครับเราจะศึกษาเพียงแค่สองข้อจากพระธรรมดาเนียล Only two words too. เพียงแค่สองข้อเท่านั้นนะครับ We can try three, butI left the third one for tomorrow. เราสามารถลอง3ข้อก็ได้แต่ว่าจะปล่อยข้อที่3เนี่ยสำหรับพรุ่งนี้นะครับ So if you're going to be since you're here tonight, I encourage you to come tomorrow because you will be continue, right? ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าท่านในค่ำคืนนี้ท่านอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะหนุนใจให้ท่านมาพรุ่งนี้ด้วยเพราะว่าเราจะเรียนต่อจากคืนนี้ In the book of Daniel chapter 12. ในพระธรรมดาเนียลบทที่12. Maybe many of you are familiar withDaniel 2. เราหลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับดาเนียลบทที่2 The head of gold, arms of silver. Yes. หัวทองคำแล้วก็อกเป็นเงิน So maybe you feel confident about Daniel 2. แล้วก็ท่านอาจจะรู้สึกมั่นใจในตัวท่านเกี่ยวกับพระธรรมดาเนียลบทที่2 But maybe not with Daniel 12. แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ดาเนียลบทที่12ใช่ไหมครับ Let's look at it. ให้เรามาดูด้วยกัน Daniel 12 verse 1.ดาเนียลบทที่12ข้อที่1 The Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า And at that time shall Michael stand up ในครั้งนั้นมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้นั้นจะลุกขึ้น We can stop right there เราจะหยุดแค่ตรงนั้นนะครับ This whole weekend แล้วก็ในทั้งสัปดาห์นี้นะครับ is all about at that time shall Michael stand up That's all จะพูดถึงว่าณเวลานั้นที่มิคาเอลยืนขึ้นเราจะพูดเพียงแค่นั้น There are three points มีอยู่3จุดด้วยกัน In this sentence ในเพียงแค่ประโยคนี้นะครับ Number one อย่างที่1 At that time ณเวลานั้น Who ใคร Number two สิ่งที่2 Michael คือมิคาเอล Doing what ทำอะไร Number three อย่างที่3Stand up. ยืนขึ้น Yep. So when? เมื่อไหร่ครับ At the time. เมื่อครั้งนั้น Who? ใคร Michael. Michael. Doing what? ทำอะไร Stand up. ยืนขึ้น That's all. That's all we're going to study. เพียงแค่3อย่างนะครับ3อย่างนี้ที่เราจะศึกษาด้วยกัน Can you handle that? เราคิดว่าเราจะรับไหวไหมครับ Not too difficult, right? ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับOkay, here we go. Okay, เราจะศึกษาด้วยกัน Let's deal with the easiest one first. ถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับสิ่งที่ง่ายที่สุดก่อน Michael. Michael. Anybody Michael here tonight? Anybody? มีใครชื่อ Michael ไหมครับ Any Michael? One. Oh, we have Michael back there. เรามีคนชื่อ Michael ด้านหลังนะครับ Wow. It's a good name. เป็นชื่อที่ดีมาก Michael, do you know what Michael means? คุณรู้ไหมครับว่า Michael หมายความว่าอะไรOkay, the one that is like unto God. That's right. You're correct. หมายความว่าผู้ที่เป็นเหมือนพระเจ้า Okay. Now, I like to preach, but I like to teach more. ผมชอบที่จะเทศนะครับแต่ผมชอบสอนมากกว่า Let me ask you some. อยากจะถามคำถามเรานะครับ And feel free to answer from where you're sitting. แล้วก็ให้รู้สึกเป็นกันเองนะครับสามารถตอบขึ้นมาได้เลย Who is Michael?ใครคือมิคาเอล Not him. ไม่ใช่มิคาเอลคนหลังนะครับไม่ใช่คนด้านหลังนี้นะครับ Who is Michael in the Bible? ในพระคัมภีร์บอกว่ามิคาเอลคือใคร Jesus Christ. พระเยซูคริสต์ Okay. How do you know? Give me a Bible text. คุณรู้ได้ไงว่านั่นคือพระเยซูคริสต์ขอข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งครับเพื่อยืนยันGive me a Bible text. You see, I am, as a Bible student, sometimes I am a Bible police. แล้วก็ผมนะเป็นนักเรียนพระคัมภีร์บางครั้งก็เป็นตำรวจสำหรับพระคัมภีร์ด้วย Sometimes I like to stop you and check to see if you know your Bible. แล้วก็บางครั้งก็อยากที่จะหยุดท่านแล้วบอกว่าไหนสิท่านรู้จักพระคัมภีร์ท่านขนาดไหน Yeah. So
Give me a Bible text. How do you know? You gave me the right answer. ท่านได้ตอบถูกแล้วแต่ท่านจะรู้ได้ไงว่ามิคาเอลคือพระเยซูคริสต์ But you as a seventh, we as a Seventh Day Adventist, we should know the answer based upon the Bible. Yes. แต่ว่าเราผู้เป็น Seventh Day Adventist นะครับเราจะต้องมีคำตอบของเราโดยใช้พระคัมภีร์เป็นหลักฐาน And please get used to with me. This is what I do. Teach.Yes, I have a hand. We have a hand right here. เรามีคนหนึ่งยกมือนะครับด้านนี้นะครับ Jude 9. Thank you. Let's go there. อยู่ในยูดาห์ข้อ9นะครับเปิดดูด้วยกันนะครับยูดาห์ Jude 9. Verse 9. ยูดาห์บทข้อที่9นะครับยูดาห์มีอยู่บทเดียวนะครับข้อที่9นะครับอยู่ด้านหลังสุดก่อนถึงวิวรณ์นะครับI have to show you that Michael is Jesus from the Bible because some people teach that Michael is just another angel that replaced Lucifer. ผมจะต้องสอนให้เราได้เข้าใจว่ามิคาเอลเนี่ยคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับเพราะว่าหลายๆคนสอนว่ามิคาเอลเนี่ยเป็นเพียงทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่ขึ้นมาแทนลูซิเฟอร์ And it is important for us to know that Michael is Jesus.และเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่ามิคาเอลคือพระเยซูคริสต์ Okay, here we go. เราดูด้วยกันนะครับ In the book of Jude, อยู่ในยูดาห์ Verse 9. ข้อที่9 Yet Michael the archangel, ฝ่ายอัครทูตอัครเทวทูตขอโทษนะครับฝ่ายอัครเทวทูตที่บดีมิคาเอล Yep, it says.Is using a very high word. High word for Thai people. Okay, okay. We can slow down. The Bible tells. พระคัมภีร์บอกเรานะครับ Michael is the archangel. บอกว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นเทพแห่งทูตนะครับ You have to understand. This Bible text does not say Michael is Jesus. ให้เราเข้าใจว่าพระคัมภีร์ข้อนี้ไม่ได้บอกว่ามิคาเอลคือพระเยซูคริสต์But it does say archangel. แต่ได้กล่าวว่าเป็นอัครเทวทูตทิบดี That's archangel, all that. Yeah. Okay. It sounds like arch. It sounds like the highest or more than just an angel. Okay. Very good. So we know that Michael is archangel. ให้เราได้เข้าใจว่ามิคาเอลเนี่ยเป็นเหนือทูตสวรรค์นะครับ But who is archangel?แล้วใครล่ะครับที่ว่าเป็นอัครเทวทูต So then you have to research in the Bible to see where else the Bible talks about an archangel. ดังนั้นเราจะต้องมาดูในพระคัมภีร์ของเรานะครับว่ามีข้อไหนอีกที่พูดถึงอย่างนี้ If you do this, you come to 1 Thessalonians chapter 4. เมื่อเราพูดถึงสิ่งนี้นะครับเราจะมาดูด้วยกันนะครับ1เทสโลนิกา 1 Thessalonians chapter 4. 1เทสโลนิกาบทที่4And verse 16. แล้วก็ข้อที่16นะครับ For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God. ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระดำรัสตรัสสั่งด้วยสำเนียงเรียกร้องเรียกของเทพบดีและด้วยเสียงแตรของพระเจ้าIn that Bible text, what additional information do we know about the archangel? ในข้อพิมพ์ข้อนี้ครับเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอัครเทวทูตเพิ่มขึ้นอย่างไร The Lord Himself. That's pretty good, but stay really close to the word archangel. เมื่อเราพูดถึงว่าพระองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงมากแต่ให้เราลองดูคำว่า People may say Lord and Archangel not the same ภาษาไทยเราจะใช้คำที่แตกต่างไปนิดนึงนะครับเวลาแปลนะครับไทย words when they translate they make it a bit different How different Right here says a sound from the Lord. Yes. Said and then said. คำว่าเทพบดีนี่เหมือนกับคำว่าอัครเทวทูตไหมครับ
สำหรับคนไทยเราเหมือนนะครับโอเคยับโอเค problem solved so archangel what additional information do we have about the archangel แล้วเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับเพิ่มขึ้นอย่างไรเมื่อเราพูดถึงเทพบดีหรือว่าอัครเทวทูต voice exactly เราเพิ่มขึ้นก็คือเสียง now we know archangel has a voiceตอนนี้เรารู้แล้วว่าเทพบดีหรือว่าอัครเทวทูตเนี่ยมีเสียงนะครับในจากข้อนี้นะครับ That's what it says, right? นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้กล่าว In the same Bible text, what does the Bible text about the voice of the archangel? What can it do? และในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้เองครับเมื่อพูดถึงเสียงของเทพบดีหรือว่าอัครเทวทูตตรงนี้นะครับพูดถึงเสียงอะไร The Bible says the dead in Christ shall rise first. ได้บอกว่าเมื่อเสียงนี้พูดออกมานะครับผู้ที่ตายในพระคริสต์จะต้องฟื้นขึ้นมาก่อน So the voice of archangel can raise the dead yes นั่นหมายความว่าเสียงของเทพบดีหรือว่าอัครเทวทูตเนี่ยสามารถจะปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ Let's confirm this ให้เรายืนยันข้อพระผีข้อนี้ด้วยกันนะครับ To see if Michael the archangelcan really raise the dead ถ้าเราดูว่ามิคาเอลหรือว่าเทพบดีหรือว่าอัครเทวทูตเนี่ยสามารถที่จะเรียกคนตายฟื้นขึ้นมาได้จริงหรือเปล่า Go back to the book of Jude ถ้าเรากลับไปดูอย่างพระธรรมยูดาห์นะครับ Look at verse 9ในข้อที่9 The Bible says yet Michael the archangel when contending with the devilHe disputed about the body of Moses. เกี่ยวกับฝ่ายอัครเทวทูตทิปดีมิคาเอลครั้งเมื่อท่านโต้เถียงกับมารเรื่องศพของโมเสส Verse 9 says, Michael the archangel fighting with the devil. ในข้อที่9ข้อนี้นะครับได้กล่าวไว้ว่ามิคาเอลหรือว่าอัครเทวทูตเนี่ยได้ต่อสู้กับมารซาตาน They're fighting overthe dead body of Moses กําลังต่อสู้ต่อศพของโมเสส But where is Moses today แล้ววันนี้โมเสสอยู่ไหนครับ In heaven ในสวรรค์ Meaning he got resurrected นั่นหมายความว่าโมเสสได้ถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากความตาย Meaning Michael the archangel was fighting with the devil because Michael the archangel wants to raise Moses from the grave นั่นหมายความว่ามิคาเอลว่าเทพบดีองค์นี้แหละเป็นผู้ที่ต้องต่อสู้กับมารเพื่อที่จะปลุกให้โมเสสฟื้นขึ้นจากความตาย So it is confirmed นั่นเป็นการยืนยันให้เราได้เข้าใจ The voice of the archangel the Michael can raise the dead เสียงของมิคาเอลเสียงของเทพบดีสามารถจะปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ So question to you ผมมีคำถามถามกลับไปนะครับ Can any angel raise the deadทูตสวรรค์ธรรมดาสามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาจากความตายได้ไหม Any angel can raise the dead มีทูตสวรรค์ธรรมดาที่สามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่า I know one thing ผมรู้สิ่งหนึ่งก็คือว่า The voice of archangel เสียงของเทพบดี But is he a really an angel แต่ความเป็นจริงก็คือว่าเทพบดีองค์นี้เป็นทูตสวรรค์ธรรมดาจริงๆหรือเปล่าAccording to the Bible, ตามจากพระคัมภีร์แล้ว only who can raise the dead. ใครเท่านั้นที่จะสามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ In the book of Revelation, ในพระธรรมวิวรณ์ chapter 1, ข้อที่1 verse 19, ข้อที่10 verse 18, บทที่1ข้อที่18 Revelation chapter 1 verse 18, วิวรณ์บทที่1ข้อที่18 I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the kings of hell and of death.และเป็นผู้ดำรงอยู่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตาย Jesus is speaking here พระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ได้จัดคำพูดนี้ออกมา It says he has the keys to hell and death ว่าพระองค์ทรงมีกุญแจสู่นรกและแห่งต่อความตาย Which means only he can raiseThe grave, or he can open the grave. นั่นหมายความพระองค์เท่านั้นที่สามารถที่จะเปิดหลุมศพได้ Which means only Jesus can raise the dead. นั่นหมายความว่าพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่จะสามารถ
ปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ Even in the book of John chapter 11 Jesus said I am the life I am the resurrection แม้แต่ในพระธรรมยอห์นนะครับพระเยซูคริสต์ได้กล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตพระองค์คือผู้ที่จะปลุกให้ฟื้นขึ้นจากความตาย Again อีกครั้งหนึ่ง Jesus said he can only he can raise the dead พระองค์เป็นพระเยซูคริสต์ได้ตรัสว่าพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ How will the dead be raised in the future แล้วคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะถูกปลุกให้ฟื้นขึ้นจากความตายได้อย่างไรในอนาคต In John chapter 5ในยอห์นบทที่5 John chapter 5ยอห์นบทที่5นะครับ and verse 28ในข้อที่28 The Bible says คัมภีร์ได้กล่าวว่า Marvel not at thisอย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย For the hour is coming in the which all that are in the graves shall hear his voice เพราะใกล้เวลาใกล้จะถึงเวลาที่บรรดาผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์ Whose voice เสียงของใครนะครับ If you read the verses before the Son of God the Son of Manถ้าเกิดว่าเราอ่านข้อก่อนนี้นะครับนั่นก็คือพระบุตรของพระเจ้านะครับบุตรมนุษย์นะครับ And then what happened? แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้น Verse 29 talks about the resurrection. ในข้อที่29ได้พูดถึงการปลุกให้ฟื้นขึ้นจากความตาย So the Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า Only Jesus can raise the dead. พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่สามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ But it also says.แต่ว่าก็ได้กล่าวอีกว่า Archangel's voice can raise the dead ทูตเสียงของเทพบดีสามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ Since the Bible cannot contradict itself และเนื่องจากว่าพระคัมภีร์ไม่สามารถที่จะขัดแย้งตัวพระคัมภีร์เองได้ The voice of the archangel is the voice of the Son of God เสียงของเทพบดีก็คือเสียงของพระบุตรของพระเจ้า Therefore they are the same personนั่นหมายความว่าเทพดีและพระบุตรของเจ้านั่นก็คือองค์เดียวกัน This is one of the ways to confirm that Michael is Jesus นี่แหละคือหนทางหนึ่งที่จะสามารถพิสูจน์ยืนยันว่ามิคาเอลคือพระเยซูคริสต์ Just to confirm this เพียงเพื่อที่จะยืนยันสิ่งนี้นะครับ Go back to Daniel chapter 12ให้เรากลับเปิดไปดูด้วยกันนะครับในดาเนียลบทที่12 And verse 1 againเราจะอ่านข้อที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับ All right. So the Bible text begins with at the time shall Michael stand up. คัมภีร์ได้เริ่มต้นด้วยว่าในครั้งนั้นมิคาเอลผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่จะยืนขึ้น Why is he standing up for? What's going on? ทำไมมิคาเอลถึงจะต้องยืนขึ้นเพื่ออะไร Michael is who? มิคาเอลคือใครเอ่ย Archangel. คือเทพบดี Archangel can do what?เทพบดีสามารถทำอะไรได้นะครับ Raise the dead ปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ Which means ซึ่งหมายความว่า Michael can raise the dead มิคาเอลสามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ So verse 1ในข้อที่1 Michael stands up มิคาเอลยืนขึ้น And the Bible says และพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า He will deliver his people ว่ามิคาเอลเนี่ยจะปลดปล่อยหรือว่าช่วยเหลือคนของพระองค์And then verse 2 says, และในข้อที่2ได้กล่าวว่า And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake. ในข้อที่2กล่าวว่าและคนจำนวนมากที่หลับลงไปในผงคลีดินจะลุกขึ้นจะตื่นขึ้น See how everything is consistent. เห็นไหมครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้น Even here Michael is raised from the dead. แม้แต่ในดาเนียลบทที่12ตรงนี้ข้อ1ตรงนี้เราเห็นได้ว่ามิคาเอลสามารถปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้โอเค confirm โอเคยืนยันนะครับ Michael's Jesus มิคาเอลก็คือพระเยซูคริสต์นั่นเอง But some of you maybe you're asking a question แต่ว่าท่านจะถามคำถามว่า Why is he called the archangel และทำไมถึงต้องถูกเรียกว่าเทพบดีหรือว่าอัครเทวทูต Did God create Jesus to be an angel แล้วพระเจ้าได้สร้างพระเยซูคริสต์ให้มาเป็นเทพบดีหรือเปล่า No. ไม่เลยนะครับ Jesus is God พระเยซูคริสต์คือพระเจ้า No beginning พระองค์ทรงมาตั้งแต่เริ่มต้น No ending ไม่มีจุดเริ่มต้นและไม่มีจุดสุดปลาย So let me ask something และอยากจะถามคำถามเราคือว่า Do you know how many names are there in the Bible that describe Jesus ท่านรู้ไหมครับว่าในพระคัมภีร์มีกี่ชื่อที่พูดถึงว่าพระเยซูคริสต์
Let me give you a few examples. ผมจะให้ตัวอย่างบางตัวอย่างให้กับเรา He's called a branch. พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นต้น He's called a rock. พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นศิลา He's called a lamb. พระองค์ถูกเรียกว่าเป็นลูกแกะ There are around 200 different names and descriptions for Christ. ในพระคัมภีร์นะครับประมาณชื่อของพระเยซูคริสต์ถูกใช้แทนกันถึงประมาณ200กว่าชื่อ So when the Bible says Jesus is lamb is he was he literally a lamb เมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงเป็นพระเมสสิโปรดหรือว่าเป็นลูกแกะเนี่ยพระเยซูคริสต์เป็นลูกแกะเป็นตัวจริงๆหรือเปล่า No ไม่เลย It represents his sacrifice นั่นเป็นการสัญลักษณ์ถึงเล็งถึงการเสียสละของพระองค์ When the Bible says he is a rockเมื่อพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงเป็นศิลา Was he literally a rock? พระเยซูคริสต์กลายเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งหรือศิลาแผ่นหนึ่งจริงๆหรือเปล่า No ไม่เลย Just represent he is the foundation เป็นการเป็นสัญลักษณ์ถึงว่าพระองค์ทรงเป็นรากฐาน So when the Bible says เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า Jesus is the archangel กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเทพบดี What does that mean? นั่นหมายความว่าอย่างไร He is a leader above over all angels in heaven หมายความว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำพระองค์ทรงอยู่เหนือทูตสวรรค์ทั้งหมดในแผ่นดินสวรรค์ So one of his many names in the Bible แล้วก็เราเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระนามหลายๆพระนามในพระคัมภีร์ But it goes a little deeper แต่ว่าเป็นบางสิ่งที่ลึกกว่านั้นอีก Now in the book of Revelation ในพระธรรมวิวรณ์ให้เราเปิดดูด้วยกันนะครับ Revelation chapter 12ในวิวรณ์บทที่12 and verse 7ในข้อที่7Revelation 12 verse 7. บทที่12ข้อที่7 The Bible says. พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า And there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. ขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มิคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคบริวารของมันก็ต่อสู้ What is Michael doing in verse 7? ในข้อที่7มิคาเอลทำอะไรครับ Fighting. ต่อสู้ Okay.Do you remember Jude? เราจำยูดาได้ไหมพระธรรมยูดา Go back to Jude. เราเปิดกลับไปในพระธรรมยูดานะครับ Just a book before. คือเล่มก่อนวิวรณ์นี่เองนะครับ You remember verse 9? จำข้อที่9ได้ไหมครับ Yeah. What is Michael doing in verse 9? มิเคลกำลังทำอะไรอยู่ในข้อที่9 He's fighting again. ต่อสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับ So Michael in the Revelation he fights. ดังนั้นมิคาเอลในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยต่อสู้ Michael in Jude. และมิคาเอลในพระธรรมยูดา He's fighting. ก็ต่อสู้ด้วย So Michael is a name for Jesus. ดังนั้นมิคาเอลก็คือชื่อหนึ่งสำหรับพระเยซูคริสต์ As a leader of angels. เป็นการสัญลักษณ์ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำของทูตสวรรค์ทั้งหมด But that name gives us the idea that.Jesus he likes to fight แต่ว่าเมื่อเราพูดถึงคำว่าชื่อว่ามิคาเอลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ให้เราได้เข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นผู้ที่จะคอยต่อสู้ Maybe I shouldn't say he likes to fight but he can fight ไม่ใช่ว่าพระองค์ชอบที่จะต่อสู้นะครับแต่ว่าพระองค์สามารถที่จะต่อสู้ได้ And then และนั่น If you have time go read Daniel 10ถ้าเกิดท่านมีเวลานะครับกลับไปอ่านดาเนียลบทที่10 Michael is mentioned there too เพราะว่าในบทที่10ก็พูดถึงมิคาเอลด้วย And guess what he's doing there และให้เราลองเดาดูสิครับว่าในบทที่ดาเนียลบทที่10พูดถึงมิคาเอลกำลังทำอะไรเอ่ย It's fighting ก็กำลังต่อสู้ด้วย So we have three places in the Bible ดังนั้นเราในพระคัมภีร์มีอยู่3ที่นะครับ When Michael is mentioned เมื่อพูดถึงมิคาเอล It is many times in connection toWar, battle, fight. เมื่อพูดถึงชื่อของมิคาเอลเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงถึงสงครามการต่อสู้ So who is Michael? ดังนั้นมิคาเอลคือใคร He's a captain. ก็คือนายพลนั่นเองผู้นำทัพนั่นเอง He's a captain of war. เป็นผู้นำทัพแห่งสงคราม So when the Bible says Michael stand, และเมื่อพูดถึงว่ามิคาเอลยืนขึ้น Jesus standing. พระเยซูคริสต์ได้ยืนขึ้นAnd what does he want to do? และพระองค์จะทำอะไรครับ Raise his people. ก็คือปลุกให้คนของพระองค์ฟื้นขึ้นมา But what does he have to do? แต่สิ่งที่พระองค์ย่อมทำคืออะไรเอ่ย He has to fight. พระองค์จะต้องต่อสู้ Do you understand? เข้าใจหรือยังครับ Yeah, that's what it means. นั่นคือความหมายนั่นเอง At that time. No,
เวลานั้นในครั้งนั้น Michael stand up มิคาเอลยืนขึ้น which means ซึ่งหมายความว่า he's coming to fight for us พระองค์กำลังจะลงมาเพื่อต่อสู้เพื่อเราทั้งหลายทุกๆคน for the dead สำหรับผู้ที่ตายไปแล้ว and for the living และสำหรับผู้ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ are we good เข้าใจนะครับ okay then since we talked about standing upเมื่อเราพูดถึงการยืนขึ้นของมิคาเอล What does that mean? Stand up. หมายความว่าอย่างไรเมื่อเราบอกว่ายืนขึ้น Yeah. So a simple logic. เป็นคิดแบบตรรกศาสตร์แบบง่ายๆนะครับ Michael. มิคาเอล Captain. เป็นผู้นำทัพ Standing up. ยืนขึ้น He's ready to fight. Michael พร้อมที่จะต่อสู้ But there's a deeper meaning.แต่ว่ามีความหมายลึกเข้าไปกว่านั้นอีก This phrase stand up ในภาพแห่งการยืนขึ้นนี้ it was used in the book of Daniel ได้ถูกใช้ในพระธรรมดาเนียลด้วย Daniel chapter 11ให้เราดูด้วยกันนะครับอยู่ในดาเนียลบทที่11 So go there with me Daniel 11ให้เราดูด้วยกันนะครับอยู่ในดาเนียลบทที่11I don't see any time, so I don't know when to stop. right there. Where? The watch. Oh, camouflage. It's blended in with the window. Yeah, that's right. Okay. In Daniel chapter 11. ในดาเนียลบทที่11. Remember Daniel 10, 11, 12, they go together. ให้เราเข้าใจว่าพระธรรมดาเนียลบทที่10, 11, 12, ทั้ง3บทนี้ไปด้วยกัน. Okay. So,In the same context, เมื่อพูดถึงสิ่งเดียวกัน this phrase "stand up" is used. ในการลุกขึ้นหรือภาพยืนขึ้นนี้ได้ถูกใช้ In the beginning of the vision, เมื่อจุดเริ่มต้นแห่งนิมิตนี้นะครับ In verse 2, ในข้อที่สอง Daniel 11 verse 2, ในดาเนียลบทที่สิบเอ็ดข้อสอง It says, ได้กล่าวไว้ว่าAnd now will I show thee the truth. Behold, there shall stand up yet three kings in Persia. และบัดนี้ข้าพเจ้าจะแสดงความจริงให้แก่ท่านดูเถิดจะมีพระราชาอีก3องค์ขึ้นมาจากเปอร์เซีย So he says three kings will stand up. ได้กล่าวว่ากษัตริย์3องค์จะลุกขึ้นหรือว่าจะขึ้นมา What does that mean? หมายความว่าอย่างไรNew powers, new political powers. หมายถึงอำนาจใหม่อำนาจแห่งการเมืองใหม่จะขึ้นมา And then look with me. Verse 3. แล้วก็ในข้อที่3. And a mighty king shall stand up. See again. แล้วจะมีพระราชาที่มีอนุภาพมากขึ้นมาลุกขึ้นมา Again, expression of beginning of.New political power or new political kingdom. อีกครั้งหนึ่งเป็นการให้เราได้เห็นภาพถึงอำนาจใหม่ที่จะขึ้นมา Verse 4. ในข้อที่4. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken. และเมื่อท่านขึ้นมาแล้วอาณาจักรของท่านจะแตก And then there are other places that use the same term, stand up. และอีกหลายที่นะครับได้ใช้ประโยคเดียวกันนั่นคือการขึ้นมาหรือว่าการยืนขึ้น When you read Daniel chapter 11เมื่อเราอ่านพระธรรมดาเนียลบทที่11 Yeah you see God mentioning kingdom of Persia เราได้เห็นพระเจ้าพูดถึงอาณาจักรเปอร์เซีย And then kingdom of Greece อาณาจักรกรีก And then และหลังจากนั้น king of the north กษัตริย์แห่งทางเหนือ and the king of the south และกษัตริย์แห่งทางใต้ they constantly are fighting แล้วก็ต่อสู้กันSo the whole chapter 11. เมื่อเราพูดถึงบทที่11ทั้งบท is talking about different kingdoms. ได้พูดถึงอาณาจักรต่างๆ And when a king is established, the Bible text uses the phrase "stand up." และเมื่อพระราชาองค์หนึ่งขึ้นมาครองอำนาจเนี่ยพระคัมภีร์จะใช้คำว่ายืนขึ้นหรือว่าขึ้นมา When a new kingdom is raised, the Bible uses the term "stand up." เมื่ออาณาจักรใหม่เกิดขึ้นมาพระคัมภีร์ได้ใช้คำว่ายืนขึ้นหรือว่าการขึ้นมา Stand up to take over การยืนขึ้นมาเพื่อที่จะยึดครอง And then at the end และหลังจากนั้น Go into chapter 12ก็ไปยังบทที่12 It says Michael
stand up. What does that mean? ได้พูดถึงว่ามิเคลได้ยืนขึ้นนั่นหมายความว่าอย่างไร Oh, Michael stand up also means his kingdom established. การยืนขึ้นของมิเคลนั่นก็หมายความว่าอาณาจักรของมิเคลเนี่ยได้ถูกตั้งขึ้น So Daniel 12 verse 1 is saying ดังนั้นในดาเนียลบทที่12ข้อที่1ได้กล่าวไว้ว่า Michael Michael Jesus พระเยซูคริสต์ stand up ยืนขึ้น kingdom of Michael established อาณาจักรของมิเคลจะถูกตั้งขึ้น or kingdom of God done finished หรือว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้ถูกสร้างขึ้นหรือว่าเสร็จสิ้น Are you understanding what I'm saying หมายเข้าใจไหมครับที่ผมพยายามที่จะสื่อให้กับเรา How do I know that this is true ผมจะรู้ได้ไงว่านี่คือความจริง Daniel in the book of Daniel ในพระธรรมดาเนียล Daniel 2ในดาเนียลบทที่2 Daniel 7ในดาเนียลบทที่7 Daniel 8ดาเนียลบทที่8 They all repeat the same thing ทั้งหมดนี้ได้กล่าวถึงสิ่งเดียวกันทั้งนั้น At the end of the vision และท้ายสุดของในนิมิตนั้น Kingdom of God established อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกตั้งขึ้นKingdom of God established. อาณาจักรของพระเจ้าถูกตั้งขึ้น Kingdom of God established. อาณาจักรของพระเจ้าถูกตั้งขึ้น And then the last vision, Daniel 11 and 12. และนิมิตสุดท้ายก็คือในดาเนียลบทที่11และ12. It finishes with Michael stand up, Kingdom of God established. และจบท้ายด้วยการยืนขึ้นของมิเคลอาณาจักรของพระเจ้าได้ถูกตั้งขึ้น So, what does that mean? นั่นหมายความว่าอย่างไร Let's go a little deeper. ให้เราศึกษาลึกลงไปอีกนะครับWhat does it mean kingdom of God is established? หมายความว่าอย่างไรเมื่อพูดถึงว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้ถูกตั้งขึ้น In order to have a kingdom เพื่อที่จะมีอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งขึ้นมา You have to have at least three things ท่านจะต้องมีอย่างน้อย3อย่าง Can you guess what they are? รู้ไหมครับว่าอะไรบ้าง Yeah, territory แน่นอนอาณาเขตAt least a city in the olden days language. At least a city. อย่างน้อยนะครับในโบราณกาลนะครับต้องมีอย่างน้อยเมืองหนึ่ง And then what? แล้วก็อะไรอีกนะครับ In order to have a kingdom. ไม่ใช่มีเพียงแค่อาณาจักรหรืออาณาเขตเท่านั้น I give you a hint. Kingdom. You have to have a king. แน่นอนจะต้องมีกษัตริย์ใช่ไหมครับ Okay. Okay.Kingdom, dominion. So you have to have what? People, exactly. แน่นอนนะครับจะต้องมีอาณาเขตกษัตริย์แล้วก็จะต้องมีประชาชน So three things. สามอย่าง King. กษัตริย์ Territory. อาณาเขต Subject, people. แล้วก็ประชากร So when Jesus went up to heaven.เมื่อพระเยซูคริสต์ได้ขึ้นไปยังแผ่นดินสวรรค์ After his death หลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชน Do we have a king เรามีกษัตริย์ไหมครับ Yeah basically Jesus right แน่นอนกษัตริย์ของเราทุกคนก็คือองค์พระเยซูคริสต์ Do we have a territory เรามีอาณาจักรของเราอาณาเขตของเราหรือเปล่า At least a city อย่างน้อยเมืองหนึ่ง Yeah we do ใช่เรามี The New Jerusalem rightนั่นก็คือกรุงเยรูซาเล็มใหม่ Okay so when Jesus went up to heaven เมื่อพระเยซูคริสต์ขึ้นไปยังแผ่นดินสวรรค์ King is already there basically กษัตริย์ได้อยู่ที่นั่นแล้ว City of Jerusalem is there อันนั้นกรุงเยรูซาเล็มใหม่อยู่ที่นั่น What's missing อะไรสิ่งที่ขาดหายไปคืออะไรครับ People แน่นอน exactly ประชากรหายไป All right now listen carefully Hello ฟังอย่างดีนะครับ People are missingสิ่งที่ขาดหายไปก็คือประชากรและประชาชน People of what? ประชากรและประชาชนอะไรนะครับ People for the kingdom of God, yes? นั่นคือประชาชนแห่งแผ่นดินของพระเจ้า So then? นั่นหมายความว่า God is พระเจ้าคือ Gathering the people for the kingdom of God, yes? พระเจ้าจะรวบรวมประชากรของพระองค์สำหรับแผ่นดินของพระองค์ But แต่ว่า The people on earthผู้คนบนโลก They already belong to the kingdom of the world เขาได้เป็นประชากรของอาณาจักรแห่งโลกแล้ว So if they want to change their kingdom ถ้าดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเปลี่ยนอาณาจักรของเขาแล้วเปลี่ยนประเทศของเขา What do they have to do เขาจะต้องทำอะไรครับ
You have to fill out an application, yes or no? เขาจะต้องเขียนใบสมัครใช่ไหมครับ For example, ตัวอย่างนะครับ You are part of a kingdom of Thailand. ท่านเป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศไทย And let's say you want to be part of kingdom of USA. แล้วก็บอกว่าสมมุติว่าท่านอยากจะเป็นประชากรคนหนึ่งของอาณาจักรประเทศสหรัฐอเมริกา Change your citizenship. การที่จะเปลี่ยนสัญชาติของท่าน What do you have to do? ท่านจะต้องทำอะไรเอ่ย You have to fill out an application, right? แน่นอนท่านจะต้องกรอกใบสมัครใช่ไหมครับ Right? Okay. So then, spiritually speaking, how do we fill out an application? ดังนั้นพูดถึงฝ่ายจิตวิญญาณของเราเราจะเขียนใบยื่นขอหรือใบสมัครนี้อย่างไร When you say เมื่อท่านบอกว่าI believe in God. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า I believe in Jesus Christ. ข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ I accept the Bible. ข้าพเจ้ายอมรับพระคัมภีร์ When you confess to believe in God. เมื่อท่านสารภาพออกมาว่าท่านเชื่อในพระเจ้า God. พระเจ้า Put your name. พระเจ้าได้เขียนชื่อของเรา In the book of life. ในหนังสือแห่งชีวิตAs a potential candidate for the kingdom of God, เป็นชื่อที่จะมีส่วนในแผ่นเป็นชื่อที่เตรียมไว้สำหรับแผ่นดินของพระเจ้า You understand? เข้าใจไหมครับ When he put you when God put your name in the book of life, you are on the waiting list. เมื่อพระเจ้าได้เขียนชื่อของเราไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในรายชื่อที่รอคอยการเข้าไปอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้า And how does this happen? แล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร Well, right now, ณเวลานี้ God accepts whoever says they believe in God. พระเจ้าจะยอมรับใครก็ตามที่บอกว่าเชื่อในพระเจ้า There's a parable in the Bible. ในมีคำอุปมาอยู่ในพระคัมภีร์นะครับ In the book of Matthew.ในพระธรรมแมทธิว chapter 13ในบทที่13 Matthew 13 Matthew บทที่13 and verse 43ในข้อที่43 Oh actually it's verse 47จริงๆในข้อที่47นะครับ Listen to this parable okay ให้เราลองฟังคำอุปมานี้นะครับAgain, the kingdom of heaven is like unto a net. อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเสมือนอวน that was cast into the sea. ที่ลากอยู่ในทะเล and gather every kind. แล้วก็ติดปลารวมทุกชนิด so net อวน is able to gather people in. สามารถที่จะพาผู้คนเข้ามา net represents the gospel work. อวนตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของข่าวประเสริฐ through the gospel work ผ่านทางข่าวประเสริฐการประกาศข่าวประเสริฐ casting into the sea ที่จะโยนลงไปในทะเล people nation ผู้คนแล้วก็อาณาจักรต่างๆ whoever respond ใครก็ตามที่ตอบสนอง they get into the net ที่เข้ามายังอวนนี้ so you're thinking กำลังคิดตามใช่ไหมครับ as long as you're in the net you are sane right you're thinking that way maybeหลายครั้งเราคิดว่าตราบใดที่เราอยู่ในอวนของพระเจ้าเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว When the fish is when fish somehow got into the net เมื่อปลาตัวไหนก็ตามที่เข้าไปมาอยู่ในอวน Every fish is saying I want to be part of the kingdom of God ทุกตัวที่อยู่ในปลาทุกตัวที่อยู่ในอวนก็บอกว่าข้าพเจ้าอยากจะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า So God freely takes their wishes and their desires. และพระเจ้านะครับก็ยอมรับความต้องการของทุกๆตัวทุกๆคนในนั้น Because they responded to the gospel. เพราะว่าทุกคนตอบสนองต่อข่าวประเสริฐของพระองค์ But when the Bible says, แต่เมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า When the net became full, เมื่ออวนนั้นเต็มแล้ว Meaning the gospel work is done. นั่นหมายความว่าข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้สมบูรณ์แล้วเสร็จสิ้นแล้ว He brings the net to the shore.พระองค์จะเอาอวนนั้นมายังฝั่ง In verse 48ในข้อที่48 Which when it was full เมื่อเต็มแล้ว They drew to the shore เขาก็ลากขึ้นฝั่ง And the Bible says และพระคัมภีร์กล่าวว่า The fishermen แล้วว่าคนจับปลา Sat down จะนั่งลง He sat down เ
จะนั่งลงนะครับ Yeah and then แล้ว The Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า and gather the good into the vessels but cast the bad away นั่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ตะกร้าแต่ที่ไม่ดีนั้นทิ้งเสีย He drew all the fish เขาได้เอาปลาทั้งหมดมา meaning he accept themนั่นหมายความว่าเขาจะยอมรับทุกๆตัว He sits down แล้วก็นั่งลง And he separate them แล้วก็เลือกเอาปลาที่ดี Good one into the vessel ปลาที่ดีใส่ในตะกร้า And the bad one และปลาที่ไม่ดี Cast them away ทิ้งเสีย The separation การแยกครั้งนี้ is called judgment เรียกว่าการพิพากษา Same thingเหมือนกัน Anybody that says I believe in God ใครก็ตามที่บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์ Your name is written in the book of life ชื่อของท่านได้ถูกเขียนลงในหนังสือแห่งชีวิต But at the end แต่ณเวลาสุดท้ายนั้น Some names will be accepted ชื่อบางชื่อจะได้รับการยอมรับ Some names will be rejected แต่ว่าชื่อบางชื่อจะได้รับการปฏิเสธ And when that work is done และเมื่องานเสร็จสิ้นลงMichael is going to what? Michael จะทำอะไรครับ Stand up. Michael จะยืนขึ้น This is the reason why. นี่คือเหตุผลที่ว่า In Daniel chapter 12. ในดาเนียลบทที่12. Look at it. ให้เราดูด้วยกันนะครับ Daniel 12. ดาเนียลบทที่12. In verse 1. ข้อที่1. At that time shall Michael stand up. ณครั้งนั้น Michael จะลุกขึ้น The great prince which standeth for the children of thy people.ผู้พิพากษายิ่งใหญ่ผู้ที่คุ้มกันประชาชาติของท่าน And there shall be a time of trouble และจะมีเวลายากลำบาก Such as never was since there was a nation even to that same time ยังไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งที่มีประชาชาติจนถึงสมัยนั้น At that time ณเวลานั้น Thy people ประชาชาติของท่าน Meaning the people of God นั่นหมายความว่าประชาชาติของพระเจ้า Thy people ประชาชาติของท่าน Who are God's peopleใครคือคนของพระเจ้า Who can now belong to the kingdom of God ใครที่จะสามารถมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า The Bible says พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่า At that time ณเวลานั้น Thy people shall be delivered Sorry Towards the end Okay ในครั้งนั้นประชาชาติของท่านจะได้รับการช่วยกู้ But who are his peopleแต่ว่าคนเหล่านั้นคือใคร Everyone that shall be found written in the book คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือ Did you get that เข้าใจไหมครับ So then นั่นหมายความว่า Before Michael stands up ก่อนที่มิคาเอลจะยืนขึ้น Michael มิคาเอล and God และพระเจ้า They're going to review the book of life จะมานั่งดูรายชื่อแห่งหนังสือแห่งชีวิต Some names accepted.บางชื่อจะได้รับการยอมรับ Some names rejected และบางชื่อจะต้องถูกทิ้งไป When that work is done และเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นลง Probation is closed I forgot the word Probation The close of probation yeah, ผมลืมคำพูดนี้ไปพระกรุณาจะถูกปิดลงSo when the Bible says Michael stand up, ดังนั้นเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่าเมื่อมิคาเอลยืนขึ้น it means นั่นหมายความว่า kingdom of God อาณาจักรของพระเจ้าได้เสร็จสิ้นแล้ว why ทำไมครับ the book of life เพราะว่าหนังสือแห่งชีวิต only those who truly love God เฉพาะคนที่รักพระเจ้าอย่างจริงใจ they surrender their lives to God และมอบชีวิตของเขาให้กับพระเจ้า their names remainชื่อของเขาจะยังคงอยู่ในหนังสือนั้น But many people แต่ว่าหลายคน They say they believe in God เขาบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้า But they don't truly love him แต่ว่าเขาไม่ได้รักพระเจ้าอย่างจริงใจ They don't truly surrender to him เขาไม่ได้มอบชีวิตให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริง Their names have been taken out ชื่อของเขาได้ถูกจับออกไป When that work is done และเมื่องานนั้นเสร็จสิ้นลง Michael stands upMichael ยืนขึ้น which means นั่นหมายความว่า the probation is closed พระกรุณาได้ถูกปิดลง so then ดังนั้น at that time Michael shall stand up means at that time probation is closed
หมายความว่าเมื่อเวลาณเวลานั้นเมื่อมิคาเอลยืนขึ้นก็คือณเวลานั้นเมื่อพระกรุณาถูกปิดลง So Jesus standing represents in this sense in this text represents a probation is closed ดังนั้นการยืนขึ้นของมิคาเอลหรือการยืนของพระเยซูคริสต์นั่นเป็นการเป็นภาพที่เราได้เห็นว่าพระกรุณาได้ถูกปิดลงแล้ว It is very interesting what happened when probation for Israelites closed เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเมื่อพูดถึงพระกรุณาต่อชนชาติอิสราเอลได้ถูกปิดลง You remember Stephen was being stoned จำได้ไหมครับตอนที่สเตฟานโอถูกขว้างด้วยหิน It was that time probation is closed upon Israel ณเวลานั้นเองพระกรุณาต่อชนชาติอิสราเอลนั้นได้ถูกปิดลง And before Stephen died และก่อนที่สเตฟานโอจะตาย Guess what he saw in heaven เราลองทายสิครับว่าเขามองเห็นอะไรในสวรรค์ He saw Jesus เขามองเห็นพระเยซูคริสต์Standing at the right hand of God. ยืนอยู่ทางด้านขวามือของพระเจ้า It's like Jesus standing up for Stephen. เหมือนกับว่าพระเยซูคริสต์ได้ยืนขึ้นเพื่อสเตฟานโอ At the same time, ณเวลานั้นเอง Probation is closed upon Israel. พระกรุณาได้ถูกปิดลงสำหรับชนชาติอิสราเอล That's pretty amazing, isn't it? เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากใช่ไหมครับ So now we begin to understand. ตอนนี้เราเริ่มที่จะเข้าใจแล้วTime will come. เวลาจะมาถึง Probation will close. ที่พระกรุณาจะถูกปิดลง And the Bible says. และพระคัมภีร์กล่าวว่า At that time. ณเวลานั้น What time? เวลาไหนครับ When? เมื่อไหร่ Please don't look at me like I'm going to give you year, month, and a day. Year, month, and a day. Okay.อย่ามองผมเหมือนกับว่าผมจะมอบเหมือนกับว่าคำตอบทุกอย่างภายในวันเดียว I do not know the exact time ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเวลาไหน And I'm not going to say 2012 December 21แล้วผมก็จะไม่บอกว่าเวลานั้นก็คือธันวาวันที่ขอโทษนะครับ2012ธันวาวันที่12 In fact the Bible made it pretty clear for meNo one knows the time when probation is going to close. ความจริงก็คือว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวชัดเจนว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเวลาไหนที่พระกรุณาของพระเจ้าจะปิดลง So then, what does it mean? At that time, probation is going to close. นั่นหมายความว่าอย่างไรเมื่อณเวลานั้นพระกรุณาจะถูกปิดลง If you read the verse before, ถ้าเกิดว่าท่านอ่านข้อหนึ่งก่อนหน้านั้น Chapter 11, ในบทที่11 and the very last text, และในข้อสุดท้าย there is a mentioning of an event.ได้พูดถึงเหตุการณ์หนึ่ง So the Bible is saying พระคัมภีร์ได้กล่าวว่า When you see this event เมื่อท่านเห็นเหตุการณ์นี้ You better know that probation is going to close very soon ท่านควรจะรู้ว่าพระกรุณาเนี่ยใกล้จะถูกปิดลงแล้ว What event is that เหตุการณ์นั้นคือเหตุการณ์อะไรครับ We will talk about that tomorrow พรุ่งนี้เราจะมาดูด้วยกันว่าเหตุการณ์นั้นคืออะไรSo tonight you understood. ดังนั้นในคืนนี้เราทุกคนคงเข้าใจนะครับ Michael, Michael, stand up. ยืนขึ้น What does that mean? หมายความว่าอย่างไร Kingdom of God begins. อาณาจักรของพระเจ้าได้เริ่มขึ้น All His people are made up. ประชาชาติของพระองค์ได้ถูกตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นประชาชาติของพระองค์ Probation is closed. พระกรุณาถูกปิดลงThis is the final picture in the book of Daniel. นี่คือภาพสุดท้ายในพระธรรมดาเนียล And we might be the last generation. และเราอาจจะเป็นช่วงอายุคนสุดท้าย That we may go through this event. ที่เราอาจจะต้องเข้าสู่เหตุการณ์นี้ And when Michael stands up. และเมื่อมิเคลยืนขึ้น He will come back. มิเคลจะกลับมาHe will raise the dead. พระองค์จะปลุกให้คนตายฟื้นขึ้นมา It's very interesting. เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก As Stephen was dying. ในขณะที่สเตฟานโอกำลังจะสิ้นลมนั้น Before Stephen died. ก่อนที่สเตฟานโอจะสิ้นลมหายใจไป He saw Jesus standing up. เขามองเห็นพระเยซูคริสต์ได้ยืนขึ้น Perhaps a promise to Stephen. เป็นอาจจะเป็นการสัญญาให้กับสเตฟานโอว่า Stephen.Stefano I know you're dying for me
รารู้ว่าเจ้ากำลังตายเพื่อเรา Don't worry อย่าห่วงเลย Just sleep จงหลับลงไป I will wake you up someday เราจะปลุกให้เจ้าฟื้นขึ้นวันใดวันหนึ่ง So the very last thought for Stephen was seeing Jesus ดังนั้นภาพสุดท้ายและความคิดสุดท้ายของสเตฟานของเขาก็คือการมองเห็นพระเยซูคริสต์ And when he wakes up และเมื่อเขาฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง He will see Jesus เขาจะเห็นพระเยซูคริสต์ Perhaps this is a little lesson บางครั้งนี่จะเป็นข้อคิดให้กับเรา That before we die ว่าก่อนที่เราจะตาย Before we give up our breath ก่อนที่เราจะให้ลมหายใจของเราเฮือกสุดท้ายของเราหมดไป Our last thought should be Jesus ความคิดสุดท้ายของเราควรจะเป็นพระเยซูคริสต์ But you know แต่รู้ไหมครับ We can practice เราสามารถที่จะฝึกได้นะ I'm not talking about practicing dying I'm not talking about that ผมไม่ได้บอกว่าให้เราฝึกตายกันนะครับ You cannot practice dying เพราะว่าเราไม่สามารถฝึกตายได้ But we can do something similar แต่ว่าเราสามารถทำบางสิ่งบางที่คล้ายคลึงกันได้ Every night we go to bed ในทุกๆครั้งที่เราจะเข้านอน When we sleep ก่อนที่เราจะหลับ It's like we are dying เหมือนกับเวลาที่เรากำลังจะตาย So we should practice เราควรที่จะฝึกนะครับ Our last thought ว่าความคิดสุดท้ายของเราก่อนที่จะหลับ is Jesus คือพระเยซูคริสต์ And practiceและการฝึก When we wake up in the morning เมื่อเราตื่นขึ้นมาในเช้า Our first thought Jesus ความคิดแรกของเราควรจะเป็นพระเยซู This becomes our character และสิ่งนี้จะกลายเป็นลักษณะของเรา So that if we have to give up our breath และดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะต้องสิ้นลมหายใจช่วงสุดท้ายของเราจริงๆ It will be a natural thing for us to see Jesus จะเป็นธรรมชาติของเราที่เราจะเห็นภาพของพระเยซูคริสต์Perhaps in a similar way to Stephen. และจะเป็นภาพที่คล้ายคลึงกับเรื่องของสเตฟาน That when we wake up, และเมื่อเราฟื้นขึ้น we'll see Jesus. เราจะเห็นพระเยซูคริสต์ So let me ask something. แล้วก็ขอถามคำถามหนึ่งนะครับ What are your last thoughts? อะไรคือความคิดสุดท้ายของท่าน Your homework? งานของการบ้านหรือเปล่า Your school?โรงวิทยาลัยของท่านหรือเปล่า Your business การงานของท่านหรือเปล่า Your stock market หรือว่าตลาดเก็บของของท่านหรือเปล่า Or the fight that you had with your family หรือว่าการโต้เถียงในครอบครัวของท่าน Or your boyfriend who left you หรือว่าแฟนหนุ่มของท่านที่ทิ้งท่านไป What are your last thoughts ความคิดสุดท้ายของท่านคืออะไร What videotapeDo you play before you go to bed? หนังเรื่องไหนที่ท่านหรือว่าภาพวิดีโอไหนที่ท่านเปิดก่อนที่ท่านจะเข้านอน The videotape that you play in the mind. ภาพวิดีโอที่ท่านเล่นอยู่ในสมองท่าน May Jesus be your last thought. พระเยซูคริสต์จะเข้ามาเป็นความคิดสุดท้ายของท่านได้หรือเปล่า So that he be your first thought. เพื่อพระเยซูคริสต์จะได้เป็นความคิดแรกของท่านในทุกๆวัน If Jesus is your first and the last ถ้าเกิดพระเยซูคริสต์ทรงเป็นสิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายของท่าน Then he is your best ดังถ้าอย่างนั้นแล้วพระองค์จะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับท่าน So that we might be ready และเราอาจจะเตรียมพร้อม When Michael stands up เมื่อมิเคลยืนขึ้น And tomorrow และพรุ่งนี้ We'll continue with at that timeเราจะต่อกันด้วยนะครับว่าณเวลานั้นณครั้งนั้น Let us pray together ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ Loving Heavenly Father พระบิดาที่รักในแผ่นดินสวรรค์ We thank you so much for the Bible lessons เราขอบพระคุณพระองค์มากมายสำหรับคำสอนในพระคัมภีร์ We pray that your words can penetrate in our hearts เราอธิษฐานว่าพระคำของพระองค์จะสามารถทำงานในจิตใจของเราAnd to transform our thoughts and feelings. เพื่อจะเปลี่ยนแปลงความคิดและความรู้สึกของเรา That we may accept you as our Savior. เพื่อเราจะรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา For the forgiveness of sin. และเพื่อการอภัยความบาปของเรา For the conversion of our soul. กับการเปลี่ยนแปลงในจิตวิญญาณของเรา And to be part of the kingdom of God. และการที่จะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้า
We ask in Jesus' name. เราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen. Amen.